เมื่อ2ทุ่มกว่าๆที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของสนามบินสุวรรณภูมิรับแจ้งจากทางสายการบินเจ็ตแอร์เวย์ซึ่งเป็นโลคอสของอินเดียปลายทางจากเดลีนะครับมาที่สุวรรณภูมิว่ามีการขู่วางระเบิดกันเกิดขึ้นก็เลยปฏิบัติตามแผนที่เขามีการเตรียมการกันเอาไว้แล้วนะครับก็คือเบื้องต้นนำเครื่องบินลำนี้ครับไปจอดที่หลุมจอดทางฝั่งตะวันตกของอากาศยานลูกเรือ8คนผู้โดยสารที่มากับเครื่องบินลำนี้153คนเอาทั้งหมดออกไปพักรอที่สถานีดับเพลิงกู้ภัยฝั่งตะวันตกแล้วก็ตรวจร่างกายตรวจสัมภาระของผู้โดยสารทุกคนย้ำว่านี่เป็นขั้นตอนปฏิบัติการของเขาตามปกติอยู่แล้วนะครับหน่วย EOD เข้าไปตรวจสอบกระเป๋าทุกชิ้นที่อยู่ใต้ท้องเครื่องตรวจเครื่องบินอย่างละเอียดทั้งหมดและที่สำคัญก็คือผู้ต้องสงสัยชาวอินเดีย2คนที่อยู่บนเครื่องบินลำนี้เอามาสอบปากคำซึ่งเบื้องต้นทั้งคู่ยืนยันว่าเขาไม่รู้เรื่องไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการขู่วางระเบิดแต่ที่2คนนี้ต้องถูกนำตัวมาสอบสวนเพราะ2คนนี้เก็บโทรศัพท์มือถือที่หล่นอยู่บนเครื่องบินลำนี้ได้แล้วในโทรศัพท์มีข้อความว่าห้ามปิดเครื่องเขาก็เลยแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่อยู่บนเครื่องบินซึ่งเจ้าหน้าที่ลูกเรือครับก็ไปส่งต่อให้กัปตันซึ่งกัปตันตั้งข้อสงสัยว่าไม่แน่ใจว่าไอ้คำว่าห้ามปิดเครื่องเนี่ยถ้าปิดเครื่องมันจะระเบิดหรือมันจะอะไรยังไงเขาก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินให้เตรียมการเคยมีโอกาสได้คุยกับทางผู้บริหารของท่าอากาศยานส่วนทอทเขาบอกว่าคนที่มีอำนาจตัดสินใจว่าจะดำเนินการเข้าสู่แผนที่เตรียมไว้หรือไม่อย่างไรคือกัปตันเพราะกัปตันจะต้องเป็นคนรับผิดชอบชีวิตของลูกเรือทั้งหมดถ้ากัปตันแจ้งทุกอย่างต้องเข้าสู่หลักการการปฏิบัติคือต้องค้นทุกคนและกระเป๋าสัมภาระทุกใบใช่หรือไม่ใช่ค้นไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนี่นะคะก็เป็นมาตรฐานนะคะมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของเราที่พยายามทำกันมาอย่างต่อเนื่อง ICAO อยู่บ้านเราด้วยตอนนี้กำลังตรวจอยู่เลยคุณผู้ชมให้เห็นเลยนะคะว่าเราทำกันอย่างเต็มที่นะคะ